คิดว่าการเกิดมาเป็นเพศทางเลือกมันไม่มีสิ่งที่ยากไม่มีสิ่งที่ง่ายเลยค่ะแค่ขอให้เราภูมิใจในตัวเองและก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำที่ภูมิใจที่สุดค่ะขอบคุณค่ะอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการเกิดมาเป็นเพศทางเลือกขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันคิดว่าการเกิดมาเป็นเพศทางเลือกมันไม่มีสิ่งที่ยากไม่มีสิ่งที่ง่ายเลยค่ะแค่ขอให้เราภูมิใจในตัวเองและก็ทำในสิ่งที่เราอยากทำที่ภูมิใจที่สุดค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบของหมายเลข6และหมายเลขที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลขหมายเลข6ค่ะลุงจิพาตุนนาดีโรงเรียนมอสูงพิทยาสังค่ะการประกวด LGBT ในวันนั้นครับจัดโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับของคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นงานชื่องานเปิดโลกวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดเมื่อวันที่13กันยายน2567ครับซึ่งทางคณะเนี่ยจัดการประกวดอยู่2ระดับก็คือมัธยมศึกษาตอนต้นและก็มัธยมศึกษาตอนปลาย mm-hmm. ซึ่งคลิปของน้องที่ออกใน TikTok ที่ผมตัดมาเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเป็นคลิปของน้องระดับม.ต้นครับซึ่งน้องอยู่น่าจะเป็นระดับม.1ครับสะดวกมากแล้วก็ผมต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เป็นกรรมการในการตัดสินครั้งนี้นะครับแล้วก็มันอดไม่ได้ที่จะเอาวิดีโอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดการตอบคำถามของน้องซึ่งคำถามแต่ละคำถามเป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็ไม่คิดว่าน้องขอแนะนำน้องนะครับน้องเนี่ยน้องอยู่ระดับชั้นม.1ซึ่งผมไปค้นต่อว่าน้องเป็นใครนะครับน้องเป็นนักเรียนชั้นม.1โรงเรียนม.สวนขิงพิทยาสรรค์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลสงเปลือยอำเภอนาโมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับชื่อเล่นชื่อน้องเชอรี่ชื่อจริงชื่อน้องรุจิภาสบุญนาดีนะครับซึ่งน้องเนี่ยในระดับของน้องเป็นระดับม.ต้นเนี่ยประกวดทั้งหมด10คนแต่ของน้องเนี่ยน่าจะตัวเล็กสุดแล้วก็อยู่ระดับม.1ด้วยนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศเนี่ยน้องด้วยความที่น้องตัวเล็กแล้วน้องแบบแต่งตัวน่ารักเสียงน้องน่ารักนะครับเสียงเชียร์ในห้องก็จะกระหึ่มตั้งแต่รอบเปิดตัวนะครับรอบแนะนำตัวนะครับทุกคนก็จะเชียร์น้องแล้วก็ด้วยความภาพของความมั่นใจที่น้องเตรียมมาจากบ้านแล้วก็แสดงออกให้ผู้ชมเห็นให้คณะกรรมการเห็นนะครับก็คือได้ใจไปกว่าครึ่งแต่ละรอบแล้วนะครับครับต้องยอมรับว่าน้องเก่งมากแล้วก็น้องสามารถส่งพลังบวกถึงพวกเราถึงทุกคนได้จริงๆด้วยคำตอบของน้องต้องบอกว่ามันเป็นคำตอบที่มันธรรมดาแต่ว่ามันส่งพลังมากๆเลยนะครับซึ่งการที่จะทำอะไรประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่เขาต้องยอมรับและภาคภูมิใจในตัวเขาก่อนซึ่งน้องทำตรงนั้นออกมาได้ดีมากๆแล้วคณะกรรมการก็บอกว่าเทใจเลยคนนี้คือสามารถสร้างแรงบันดาลใจส่งต่อออกไปได้เยอะมากครับผมก็อยากจะฝากว่าถ้าดูคลิปน้องเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับพลังบวกจากน้องอย่างคำตอบของน้องมันบอกทั้งหมดอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเป็นอะไรเราไม่สามารถเลือกได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะภาคภูมิใจในตัวของเราแล้วก็ส่งออกความภาคภูมิใจนั้นออกไปให้ทุกคนได้รับรู้แค่นั้นครับชีวิตเราก็จะมีความสุขและประสบความสำเร็จครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ